วัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกิโฟนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะมาบอกทุกคนนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับผมแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่ทราบแล้วนะครับผมก็สามารถผ่านได้เลยนะครับในการอัปเดตที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะเกมเป๊ะ2020นะฮะมีการอัปเดตเพิ่มเติมโมเดลชุดแข่งโลโก้ทีมชาติขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมพร้อมทัวร์นาเมนต์ทีมชาติที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมในชีวิตจริงนะฮะเพื่อให้มีความสมจริงแล้วก็มีอรรถรสมากขึ้นในการเล่นเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมตัวเกมก็มีการเพิ่มเติมนะครับผมโมเดลทีมชาตินะครับผมทั่วโลกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไรสำหรับมือใหม่นะฮะแล้วก็มีทีมชาติอะไรบ้างที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าเราจะสามารถเปลี่ยนชุดโมเดลชุดแข่งเสื้อทีมของเราได้อย่างไรนะครับกดเข้าไปที่ Extras ครับแล้วกดไปที่ User Information นะครับเข้าไปที่ user profile นะครับผมตรงนี้จะเป็นข้อมูล user ของเรานะครับสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงทีม info ตรงนี้นะฮะโมเดลทีมนะครับผมคือที่ที่เราจะสามารถเปลี่ยนชุดแข่งแล้วก็เปลี่ยนโลโก้โมเดลของเราได้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่ามีโซนทีมชาตินะครับผมมาให้เราเลือกกันแล้วนะครับผมต้องบอกว่าทั่วโลกเลยก็ได้นะครับมีตั้งแต่ยุโรปนะครับนี่ฮะทีมชาติอะไรที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะมันจะเปลี่ยนทั้งโมเดลของเรานะครับผมชื่อทีมของเรานะฮะแล้วก็รวมถึงชุดแข่งของเราด้วยนะครับมีทั้งหมดเลยนะฮะแอฟริกาก็มีนะครับอะไรอีกอเมริกาเหนือครับมีหมดครับอเมริกาใต้นะครับบราซิลมีหมดนะฮะค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับผมไม่เหมือนกับสโมสรเนาะสโมสรบางสโมสรเนี่ย อาจจะไม่มีสโมสรที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะไม่มีโลโก้อะไรที่มันเหมือนจริงนะฮะแต่ว่าทีมชาติเนี่ยมีครบครับเอเชียโอเคเนียก็มีครับทีมชาติไทยของเราก็มีเห็นไหมฮะนี่ไทยแลนด์มีครับใครที่ชอบทําฟูลทีมชาติไทยนะครับผมก็สามารถใช้ทีมโมเดลของทีมชาติไทยได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมนี้มากขึ้นนะครับผมทำให้หวนนึกถึง Winning Eleven นะฮะที่สามารถเลือกชุดโมเดลชุดแข่งทีมแข่งมาเล่นประลองกับเพื่อนได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมสำหรับ PES Mobile เนี่ยก็ยังไม่มีโหมด Exhibition นะครับผมที่สามารถที่จะเลือกฟูลทีมแต่ละทีมนะครับมาดวลกับเพื่อนนะฮะมันยังมีเพียงแค่โหมด Minecraft เท่านั้นนะครับที่เราจะต้องสะสมนักเตะไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่จะทำฟูลทีมนะฮะเช่นฟูลทีมชาติไทยนะครับฟูลทีมชาติอังกฤษนะครับก็คงต้องสะสมนักเตะแล้วก็จัดชุดทีมให้เข้ากับทีมชาตินั้นๆสโมสรนั้นๆไปนะฮะท่านผู้ชมก็ยังมีข้อจำกัดมากมายสำหรับ PES Mobile นะฮะท่านผู้ชมแต่มันก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับทำให้เราได้เล่นเกมนี้ได้มีเพิ่มอรรถรสมากขึ้นนะฮะในอนาคตนะครับผมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ BCL ของเราก็อาจจะมีฟูลทีมชาติมาให้เล่นกันอีกสักหนึ่งซีซั่นนะครับผมจากเดิมที่มีตอนนี้มีฟูลสโมสรมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสแล้วก็เพิ่มความสมจริงมากขึ้นนะครับสังเกตโมเดลทีมชาติอังกฤษนะฮะก็จะมีโลโก้ครบคันครับแล้วก็โมเดลทีมชาติไทยนะฮะนี่เป็นเสื้อชุดสีแดงนะก็จะมีโลโก้ช้างศึกนะครับอยู่บนหน้าอกด้วยนะครับถือว่าเพิ่มอรรถรสเพิ่มความน่าเล่นมากขึ้นนะฮะท่านผู้ชมใครที่กำลังมองทำฟูลทีมชาติอยู่นะครับก็คงน่าจะชื่นชอบแน่นอนนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาบอกท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ทราบแล้วนะครับผมก็ผ่านได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็ผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Now how will things develop from hereIt's so often the case with goal scorers, little in, it's one!